สวัสดีค่ะยาปาคุณโขมาแล้วด้วยจ้าวันนี้ยาปาคุณโขจะพาทําแกงขี้เหล็กใส่เนื้อนะคะแกงกะทินะคะเนาะวันนี้ยาปาก็มาพามาดูส่วนผสมเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมของยาปาก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะก็มีกะทินะคะยาปาก็ใช้กะทิกล่องของไทยเรานะคะนะคะแล้วก็มีหอต้นหอมนะคะหอมฝรั่งนะคะยาปาก็ซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกแกงค่ะแกงน้ำพริกแกงเพชรนะคะยาปาก็ตำไปแล้วนะคะ2ช้อนโต๊ะจ้ะนะคะแล้วก็มีเนื้อนะคะยาปาเอาไปนาบกระทะนะคะที่กระทะร้อนๆนะคะเหมือนกับเราย่างเนื้อล่ะค่ะนะคะยาปาก็หั่นซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขี้เหล็กค่ะนะคะขี้เหล็กยาปาก็เอามาจากเมืองไทยนะคะคือต้มแล้วก็ใส่สะอมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาแช่แข็งไว้นะคะนี่ก็เหลือสองก้อนนะคะเนาะนะคะสองก้อนสุดท้ายนะคะแล้วก็มีมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงยายปาก็มาจากเมืองไทยนะคะยายปาก็เอามาแช่แข็งเนาะมันก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยนะคะเนาะยายปาชอบกินนะคะใส่กับแกงขี้เหล็กนะคะบางคนก็ไม่ชอบกินนะคะก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใส่แต่ยายปาชอบกินยายปาก็จะใส่เนาะนะคะแล้วก็มีผงนัวนะคะผงนัวหนึ่งช้อนโต๊ะด้วยหนึ่งช้อนชานะคะเราเกลือครึ่งช้อนชาจ้ะยาปาเตรียมไว้เนาะนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีขั้นตอนกันต่อไปนะคะว่าทําแบบไหนนะคะยาปาก็ตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อเปิดไฟอ่อนๆนะคะปานกลางนะคะยาปาเปิดไฟไว้แล้วนะคะปานกลางจ้านะคะแล้วยาปาก็เทกะทิลงไปนะคะเอ๊ะกะทินะยาปาเนี่ยกะทิที่นี่เป็นกะทิแบบนะอากาศเย็นนะพี่น้องค่ะก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะยาปาขออันนี้ก่อนกะทิก่อนนะกะทิที่นี่อากาศเย็นนะคะก็จะเป็นก้อนๆเนี่ยนะคะยาปาก็ใส่ไปก่อนให้มันละลายนะเดี๋ยวจะเอาออกนะคะเพื่ออุ่นให้กะทิละลายก่อนนะคะเพราะว่าอากาศเย็นแล้วนะคะอากาศเย็นติดลบแล้วเนาะนะคะก็กะทิก็จะมีปัญหาเป็นก้อนเนี่ยนะคะนะคะขออุ่นกะทิแป๊บหนึ่งนะจ้าโอเคกะทิร้อนแล้วนะคะยายปาก็แบ่งกะทิออกไปแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวรอพัดน้ำพริกแกงเนาะนะคะรอกะทิร้อนอีกหน่อยนึงนะคะเมื่อกี้ยายปาก็แบ่งกะทิออกไปแล้วจ้ะนะคะอันนี้ยายปาขยักไว้สำหรับผัดพริกแกงนะคะถ้าบ้านเราก็กะทิสดๆเนาะนะคะแต่ที่นี่เป็นกะทิกล่องนะคะแล้วเจออากาศเย็นๆนี่กะทิก็จะเป็นก้อนเป็นไข่นะคะเราต้องมาอุ่นก่อนนะคะอุ่นเพื่อให้กะทินี่ละลายเป็นน้ำนะคะแล้วก็แบ่งออกเอาไว้สำหรับผัดพริกแกงนะคะยายปาไม่ใส่น้ำมันหมูเพื่อเอามาผัดพริกแกงนะคะยายปาจะใช้กะทิร้วนๆผัดพริกแกงเนาะนะคะตอนนี้ก็เดือดแล้วจ้ะนะคะยายปาก็เอาพริกแกงลงพัดเลยค่ะยายปาก็บอกแล้วเนาะน้ำพริกแกงยายปา2ช้อนโต๊ะนะคะหอมนะคะพริกแกงหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพริกแกงหอมหน้ากินมากเลยนะคะแล้วเราก็เอาเนื้อลงไปพัดกับพริกแกงเลยค่ะเพื่อให้น้ำพริกแกงนี่ซึมเข้าไปถึงเนื้อนะคะเนื้อที่เราหั่นไว้นะคะอ
คนเพื่อให้เนื้อกับพริกแกงเข้ากันนะคะมืดหน่อยเด้อจ้านะคะเพราะว่าบ้านยายปาช่วงนี้อากาศบ้านยายปาช่วงนี้นะคะมืดไวนะคะเนาะก็จะดูมืดหน่อยเด้อจ้านะคะผัดพริกแกงอะไรเข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่กะทินะคะเติมลงไปเลยค่ะนะคะนี่ค่ะเสียงดังหน่อยเด้อจ้าข้างบ้านเขาทำเจาะอะไรกันไม่รู้ค่ะรอให้น้ำกะทิเดือดนะคะน้ำแกงเดือดนะไม่ต้องคนค่ะนะคะเติมไปเร็วไม่ต้องคนอะไรนะคะรอน้ำกะทิเดือดเนาะแล้วก็ค่อยเอาขี้เล็กใส่นะคะตอนนี้เนาะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มแล้วปุ๊บแล้วนะคะรอเดือดดีๆกว่านี้หน่อยเนาะนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะยายปาก็จะเอาขี้เหล็กที่ยายปาต้มไว้นะคะที่ปั้นไว้นะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ยี่นะคะยี่แฮมแตกนะเพราะยายปาต้มเป็นก้อนๆไว้นะคะรวมกับสะอมไว้เลยจ้ะนะคะยายปามีสะอมใส่ด้วยเด้อจ้านะคะเพราะว่าต้มมาพร้อมกับสะอมเลยนะคะท่านี้ก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนะคะให้น้ำเดือดนะคะเดือดแล้วนะคะเราก็เอามะเขือพวงลงไปเลยค่ะนะคะคนให้เข้ากันอีกทีนะคะหอมมากเลยค่ะพี่น้องขาหิวข้าวเลยอย่างแรงเลยนะปล่อยไปนะคะตอนนี้รอเดือดนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเดือดแล้วเราก็เติมเกลือกับผงชูรสโรเทลงไปหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็คนนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเดือดแล้วค่ะปุ๊บเลยนะคะรสชาติก็กำลังพอดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมที่ต้นหอมที่เราซอยไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะสุดท้ายนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแกงเครียดก็เปล่านะคะเนื้อปลาก็มักเนาะนะมักใครมักมันจ้ะนะคะนี่ก็สูตรของเนื้อปลาโดยเฉพาะสูตรของเนื้อปลาโดยเฉพาะนะคะของคนในบ้านในต่างแดนเนาะนะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วดูจ้านะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดใส่ถ้วยให้ชามกันเนาะนะคะเดือดแล้วหอมชุยชุยเรามาตักใส่จานกันดีกว่าค่ะเป็นไงคะเสร็จแล้วค่ะนะคะแกงขี้เหล็กนะคะนะคะแกงขี้เหล็กนะคะกะทิแกงกะทิขี้เหล็กนะคะใส่เนื้อจ้านะคะฝีมือยายป่าคนโขจ้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะ Subscribe ให้ยายป่าด้วยเด้อจ้ายายป่าคนโขนะคะฝากช่องเล็กๆด้วยเด้อจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะ